จจุบันโลกของเราเนี่ยพูดถึงเรื่องอาหารพูดถึง2เรื่อง1คือ food security ความมั่นคงทางอาหารประเทศไทยเรามีพร้อมอันเนื่องมาจากเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพประเด็นที่2ของอาหารก็คือเรื่องของ food safety ความปลอดภัยในเรื่องของอาหารนะครับซึ่งรวมไปถึงเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรทางด้านอาหารนั้นด้วยเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่เรามากันที่ห้องนี้เนี่ยนะครับที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องของการเปิดตัวเทคโนโลยีเรื่องความปลอดภัยอาหารผ่าน AI นะครับเป็นประเด็นสำคัญของประเทศไทยที่เราจะต้องให้ความสำคัญว่าการแข่งขันที่จะผลิตสินค้าเกษตรโดยเฉพาะเรื่องอาหารเนี่ยตัวมาตรฐานกับความปลอดภัยเป็นตัวนำนะครับซึ่งหมายถึงทั้งที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศรวมถึงที่จะใช้ในประเทศอย่างพวกเรานะครับจากข่าวคราวที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบันข้อกังวลของผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของอาหารเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้สิ่งที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนร่วมกับทางวช.ที่จะจัดทุนวิจัยในโครงข่ายของผู้เซฟพอเป็นเรื่องของข้อกังวลของสังคมซึ่งภาครัฐจะต้องตอบสนองตรงนั้นให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคโดยตรงนะครับจากการที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือเรียกชื่อย่อว่าสวก.ได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในเรื่องนี้เราได้กำหนดกรอบงานวิจัยและเป้าหมายไว้ทั้งหมด3ประเด็นหลักเรื่องแรกคือเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลอดภัยเรื่องที่2ก็คือการหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพิ่มศักยภาพในการควบคุมการผลิตอาหารที่ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่รวมถึงประเด็นที่3ก็คือการจัดการอาหารปลอดภัยอย่างเป็นระบบ